คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มมูลค่างานออกแบบของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ CDC กันค่ะลูกค้าบอกว่าเอาไปให้เพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าสวย สวัสดีค่ะพบกับสายชนและนี่คือโชคชนสตูดิโอค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่มาเผยเบื้องหลังในการออกแบบโลโก้ค่ะเปิดคลิปมาเนี่ยทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เลยโลโก้อีกแล้วเหรอเพราะว่าคลิปเก่าๆที่ผ่านมาเราก็ทำโลโก้ให้ดูไปหลายชิ้นแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้มันพิเศษยังไงนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มมูลค่างานออกแบบของเราค่ะงงว่าคืออย่างมันก็เรื่องของเรื่องเท่าที่คนรู้จักชนมาเนี่ยในสายงานกราฟิกอ่ะเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้เครื่องมือได้สุดแล้วและยิ่งพอเราทำ 3D เป็นเนี่ยซึ่ง 3D เนี่ยมันเป็นศาสตร์สูงสุดของสายงานกราฟิกแล้วก่อนที่เราจะศึกษาด้าน 3D เนี่ยเรามีแพชชั่นที่แรงมากแต่พอทำได้ปุ๊บก็แบบเคว้งอ่ะไม่รู้จะศึกษาอะไรต่อแล้วอ่ะแต่เราก็ยังอยากจะพัฒนาต่อนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเนี่ยแล้วบังเอิญเราไปเจอพี่คนหนึ่งค่ะที่เวลาเราเอางานกราฟิกโลโก้อะไรต่างๆเราไปอวดเขาเนี่ยเขามองออกหมดเลยว่าเอ้ยอันนี้มันสไตล์ยุโรปนี่นาอันนี้มันสไตล์กรีกนี่นาเส้นนี้มันสไตล์นั้นนี่นาอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบมันเจ๋งว่ะด้วยความที่พี่เขาเป็นคนที่ชอบเสพอาร์ตเสพอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะมันทำให้เขาดูออกหมดเลยว่าแบบอันนี้มันแบบเป็นแบบแนวนี้แนวนี้แนวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเรียน history of art ค่ะมันคือประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะวิชาที่ว่าด้วยความเป็นมาของศิลปะทั่วโลกในยุคต่างๆที่ผ่านมาผลงานออกแบบของเราอ่ะไม่เคยมีอะไรอ้างอิงเลยค่ะพอรับบรีฟแนวหลักจากลูกค้ามาปุ๊บเราก็จะทำตามไอเดียของเราเลยที่เรามองว่ามันสวยแค่นี้เลยแต่ตอนนี้เราอยากจะเรียนรู้ศิลปะเพิ่มเติมคือเราอยากให้งานเราอ่ะส่วนนั้นส่วนนี้มันมีความหมายอ่ะอย่างสมมุติว่าเราจะออกแบบโลโก้ที่เป็นลายคลื่นน้ำใช่ปะเราก็จะแบบว่าลายคลื่นน้ำอันนี้นะคะตัดทอนมาจากศิลปะในยุคของเรเนซองส์ค่ะเป็นแม่น้ำที่ชื่อว่าบูเรงนองค่ะความหมายของมันก็คือความหนักแน่นเยือกเย็นแล้วก็สุขุมค่ะอะไรอย่างเงี้ย ตะกี้ยกตัวอย่างไปเลยเนอะห้ามจำและนำไปใช้นะอู้ไปเลยนะพอมันมีสตอรี่อะไรพวกนี้อะเวลาเราไปพรีเซนต์งานลูกค้าเราไปขายงานลูกค้าเนี่ยมันจะทำให้ผ่านง่ายคือมันไม่ได้ตัวอย่างเดียวไงคือมันจะทำให้งานเราอะมีความหมายมากขึ้นคือมันจะเพิ่มมูลค่าให้งานเราได้เวอร์เลยเราก็เลยไปสมัครสมาชิก TCDC รายปีค่ะมันเป็นศูนย์เรียนรู้การออกแบบค่ะในนั้นเนี่ยมันจะมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแบบเยอะมากๆเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์นะเราว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราอ่ะมีแพชชั่นไปเรื่อยๆไม่สุดเหมือนการเรียน 3D ที่ผ่านมาของเราอ่ะแล้วความบังเอิญก็คือมีลูกค้าเนี่ยติดต่อมาให้ออกแบบโลโก้ร้านเสื้อผ้าวินเทจพอดีค่ะเราก็เลยจะออกแบบให้เขาโดยที่ให้โลโก้ทุกส่วนอ่ะมันมีความหมายค่ะอ่ะแบรนด์ของเขาเนี่ยจะชื่อว่าชมโฉมค่ะคือแบบคิดชื่อมาดีมากอ่ะชมโฉมแบบชื่นชมความงามอะไรเงี้ยเขาอยากได้โลโก้ที่เป็นตัว C แบบหันหลังชนกันแล้วก็มีเงาผู้หญิงแบบแต่งตัววินเทจอะอยู่ข้างขวานี่นะไอเดียที่ลูกค้าอยากได้อะเขาวาดมือให้เราอะประมาณนี้แหละแต่จริงๆเราไม่ค่อยชอบไอเดียนี้เท่าไหร่อะคือตัว C ที่มันหันหลังชนกันอะมันจะเหมือนแบรนด์ Chanel อะเราก็เลยถามลูกค้าไปว่าอยากได้แบบนี้เลยเหรอคะหรือชนสามารถออกแบบแบบอื่นให้ลูกค้าได้ด้วยไหมคะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเชื่อใจคุณสายชนค่ะออกแบบมาได้เต็มที่เลยค่ะเลิศลูกค้าแบบไว้วางใจแล้วเราก็มีภาพในหัวค่ะเราก็คิดได้ว่าเราอ่ะจะทำให้ตัวซีอ่ะเป็นเหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยวปาบุญจินเซรามูนอะไรเงี้ยมีรูปเงาผู้หญิงตามที่ลูกค้าอยากได้ไว้ตรงกลางพระจันทร์เสี้ยวเลยค่ะแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เนี่ยภาพในหัวองค์ประกอบอะไรต่างๆก็ออกมาแล้วนะคะแต่เราจะทำให้มันลึกล้ำไปกว่านั้นค่ะโดยการที่เราจะไปหาลายวินเทจหาแรงบันดาลใจหาสตอรี่แล้วก็หาความหมายใส่เพิ่มให้มันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ CDC กันค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรจากที่นั่นนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ TCDC ค่ะเป็นศูนย์การสร้างสรรค์งานออกแบบนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะเรียกกันว่าห้องสมุดนักออกแบบนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะก็จะค่อนข้างเงียบค่ะเพราะว่ามันเป็นห้องสมุดเนาะพอได้มาก็คิดถึงความหลังค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะที่มันเปิดใหม่ๆอ่ะเราได้มาสมัครสมาชิกไว้ 7-8 ปีที่แล้วไ
แล้วตอนนั้นน่ะเรียนอยู่ประมาณปี4อ่ะมันเพิ่งมาใหม่อ่ะเนาะแล้วพวกนักออกแบบก็จะเหอมาสมัครอะไรเงี้ยอุ๊ยห้องสมุดนักออกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะก็จะมาถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วก็มาแบบนั่งเก๋ๆชิคๆอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้ที่มาจุดประสงค์มันเปลี่ยนค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างโชคดีนะคะที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทำภารกิจค้นหาแนวทางการออกแบบของงานเรากันเลยดีกว่าค่ะก็เป็นหนังสือฟอนต์ในยุคของวินเทจนะคะแต่มันไม่ได้เป็นหนังสือที่เอาไว้แจกไฟล์ฟอนต์นะคือมันจะให้เห็นว่าฟอนต์แต่ละแบบเนี่ยมันมีที่มายังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบเซอร์คัสโอ้ยชอบลายอันนี้มากเลยอ่ะเนี่ยเมื่อจะบอกตรงนี้ว่าเป็นศิลปะในยุคริมิกโรโคโคลายนี้สวยยอมใจคนสมัยก่อนที่วาดเลยเนาะเบลลี่นะฮะก็จะมีแบบสวิลเลื่อยๆใดๆโอ้ยฟอนต์อันนี้สวยดีเนาะมันเหมือนแบบโลโก้แปะขวดวายเงี้ยโอ้ยรู้สึกถูกชะตากับฟอนต์นี้มันดูแบบคลาสสิกดีเนาะแล้วก็ดูแบบไม่เยอะเกินไปอะส่วนที่มานะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเหมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศสนางมีสตอรี่ที่ดีนี่ก็จะเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของเงานะคะเนี่ยมันเขียนว่า silhouette มันแปลว่าภาพเงานะคะเรามาดูกันนางก็จะมีแบบรูปเงาของอะไรที่ดังๆต่างๆเออเนี่ยเราชอบผมอันนี้มากเลยอะเส้นผมอันเนี้ยเฮ้ยมีแจ็คสเปโร่ตัวอันนี้อัปปูซาบ้าพลังเออมีแผ่วชูรีป่ะแม่เออเนี่ยน้องนีในยุคของวินเทจนะเราก็จะวาดประมาณนี้แหละแบบทรงผมอะไรใดๆLady and the Tramp ก็มาแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเงานี้แบบดีเนาะวินเทจดีเนาะอันนี้น่าจะเป็นเงาของ Mary Poppins เออแล้วก็จะวาดประมาณนี้แหละแล้วก็ได้เล่มนี้มาค่ะเมื่อกี้เรายืนอยู่ที่เวิ้งการออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นอะก็เลยสะดุดตากับเล่มนี้วิเวียนเวสต์วูดนะคะพอเข้ามาดูคือคุณแม่อะเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลของแฟชั่นในยุควินเทจนะเห็นไหมดูการแต่งตัวของคุณแม่และทรงผมเฮ้ยทรงผมแบบวินเทจจังดูเสื้อผ้าของเขาสิเออเราก็เลยได้ไอเดียว่าจะหยิบยกคุณวิเวียนเวสต์วูดเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจทุกคนอันนี้บังเอิญมากเลยค่ะพอเราเดินมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมเราก็เห็นบอร์ดของ TCDC เขาประกาศว่าจะมีนิทรรศการวิเวียนเวสต์วูดเห็นไหมอันนี้คือบังเอิญนะเอออยู่ดีเราก็มาเจอแม่อีกรอบในบอร์ดเออติดดีเอ็มโพเรียมกรุงเทพคุณเจ้าไม่ได้ไปโอ้ยแบบบังเอิญมากอ่ะผ่านมา2วันแล้วนะคะโลโก้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าชนไม่ได้อัดหน้าจอไว้ให้ดูนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปอ่ะมันใช้เวลาทำนานมากๆแล้วชนไม่ได้แบบนั่งทำตลอดเวลาก็คือแบบเดี๋ยวก็ลุกไปกินข้าวเดี๋ยวก็ลุกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออแทนฮอนคูต้องกินฮอนคูก่อนอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ที่เราออกแบบไว้นะคะสำหรับตัวซีนี้ก็เป็นพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวเนาะคือเอาตัวซีเนี่ยมันมาจากคำว่าชมโฉมาแหละแล้วรูปผู้หญิงรูปนี้นะคะก็นี่ค่ะอ้างอิงมาเห็นไหมมาใกล้ๆนี่สร้อยคอเครื่องประดับตุ้มหูอะไรเงี้ยเราก็เอามาลดทอนให้เป็นตุ้มหูแล้วก็สร้อยของคุณวิเวียนพวกชุดพวกอะไรเงี้ยก็ให้มันแบบดูเว่อร์ดูอลังการส่วนพวกเส้นผมอะไรเงี้ยค่อยๆวาดเอาทีละเส้นค่ะเมื่อกี้พอซูมเอาออกมาทุกคนอาจจะตกใจนะเพราะว่าดูดินี่คือเบื้องหลังของการแบบทำโลโก้ออกมาแต่ละชิ้นนะว่า
โอ้กว่าจะทำเสร็จอะต้องแบบหานั่นหานี่มาวางนะกว่าจะได้โลโก้อันหนึ่งเนี่ยลายนี้ลายที่เป็นแบบพวกเลื้อยๆดอกไม้อะไรพวกนี้จริงๆแล้วอันนี้คือลูกค้าเป็นคนรีเควสต์มาทีหลังนะจริงๆมันไม่ใช่ลายนี้นะตอนแรกอะเราทำให้มันเป็นลายนี้จะได้ไม่เยอะไปเพราะว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้คือมันเยอะแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาก็ขออะเขาอยากได้แบบไอ้เถากุหลาบของวินเทจอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะโอเคก็จัดให้ได้แล้วก็ให้มันอยู่ในกรอบของตัวซีอะไม่ให้มันเลยออกมาถ้าสมมติเลยออกมามันจะดูเละลันละเละตุ้มเป้ลันละเละตุ้มเป้สำหรับฟอนต์ที่ใช้นะคะชนก็ไปหามาให้คล้ายๆค่ะคล้ายๆกับแบบที่เราไปเจอใน TTDC อ่ะสำหรับฟอนต์แถวบนนะคะชนใช้ฟอนต์นี้ค่ะชื่อว่า Universal Serif นะคะก็เป็นฟอนต์ที่ 100% ฟรีค่ะส่วนข้างล่างนะคะใช้เป็นฟอนต์ Master of Break นะคะก็เป็นฟอนต์ฟรี 100% เหมือนกันค่ะทั้งหมดเนี่ยชนวาดขึ้นมาเองนะคะเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์เนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนจริงๆแล้วเราไม่ได้วาดให้ลูกค้าแบบเดียวแล้วส่งไปนะเราวาดให้ถึง5แบบค่ะจำได้ไหมที่ลูกค้าบอกว่าออกแบบตามที่คุณสายชนคิดมาได้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยก็ตอนแรกก็ส่งไป5แบบนี้นะคะแล้วที่ลูกค้าวาดมาก็จะเป็นตัว C ที่ชนกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีลูกผู้หญิงอยู่ด้านขวาเนี่ยชนก็วาดไปให้เขาด้วยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ชอบค่ะเขาก็เลือกชอบแบบแรกเวลาลูกค้าทำงานกับชนนะชนจะให้แก้ได้แค่2ครั้งนะคะไม่งั้นมันจะแบบบานปลายลูกค้าก็จะขอแล้วขออีกขอนั่นขอนี่อีกอะไรเงี้ยถ้านอกเหนือจาก2ครั้งเราก็จะชาร์จเพิ่มค่ะเพื่อปกป้องสิทธิของเรานะคะคือเราเคยเห็นโปรของเพจหนึ่งที่แบบว่าแก้ได้ไม่จำกัดเนี่ยคือมึงฆ่าตัวตายค่ะคือเราจะบอกว่าการทำงานในรูปแบบนี้ไม่ใช่ว่าไปหยิบยกศิลปะของเขานั่นนี่มาแบบทั้งยวงเลยนะคะทั้งยวงก็คืออ่ะทั้งก้อนนะคะก็ต้องเอามาตัดทอนแล้วก็หยิบยกมาเป็นบางส่วนนะคะเอามาประยุกต์อ่ะที่สำคัญอ่ะก็คือต้องสร้างเองค่ะต้องวาดเองนะคะไม่ใช่ว่าแบบไปก๊อปคอนโทรล C แล้วก็มาคอนโทรล V ที่งานเราเนี่ยไม่ได้นะคะคือแบบเนี้ยมันถึงจะเรียกว่าเราใช้แรงบันดาลใจค่ะถ้าเราแบบก๊อปมาทั้งยวงเลยนั่นแหละมันแปลว่าก๊อปงานคือมันก็จะเป็นแบบเส้นบางๆเนาะบางคนก็เอางานของเขามาเลยเนี่ยเรียกว่าแรงบันดาลใจจริงๆแบบมันไม่ใช่นะคะต้องจำไว้ด้วยไม่งั้นก็อาจจะโดนลิขสิทธิ์แบบบานเลยนะคะสวยเนาะลองคิดดูดิถ้าสมมุติมันไปเป็นป้ายแท็กติดเสื้อเงี้ยปริ้นติดถุงของร้านเนี่ยหรือว่าเอาไปฉลุเป็นป้ายเหล็กห้อยหน้าร้านเนี่ยคือมันต้องสวยมากๆแน่ๆโหชมผลงานตัวเก่าแล้ว1ลูกค้าก็แฮปปี้นะคะลูกค้าบอกว่าเอาไปให้เพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าสวย มันก็เป็นงานแรกของชนนะคะที่มีเรื่อง History of Art เข้ามาประกอบในงานก็อาจจะยังเก้ๆกลางๆลองผิดลองถูกสำหรับใครที่มีคำแนะนำอะไรให้ชนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เต็มที่เลยค่ะชนว่าวิธีนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลงานเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่มีโอกาสได้ใช้ทริคนี้มีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถเอามาอวดได้ที่แฟนเพจนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับกราฟิกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายตอนนี้นะคะเชียงใหม่ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะโดยเฉพาะตอนเช้าค่ะอากาศแบบก็ค่อนข้างดีเลยอะชนก็ไม่ได้มีแพลนที่จะไปกรุงเทพแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะประกาศล็อกดาวน์อีกเมื่อไหร่เงี้ยแต่สำหรับใครที่อยากจะให้ชนไปสอนกราฟิกนะคะไม่ว่าจะเป็น Photoshop Illustrator หรือแม้กระทั่ง 3D นะคะในรูปแบบวิทยากรก็ได้เป็นอาจารย์ก็ดีนะคะก็สามารถจ้างได้เลยนะคะก็คลิกกลางเข้ามาได้นะคะหรือว่าทักมาในแฟนเพจก็ได้ค่ะ